ตั้งแต่ทีแรกที่รถฉุกเฉินเคลื่อนดาบตำรวจปิยนันท์สีเสื้อตำรวจทางหลวงลพบุรีมาถึงยังโรงพยาบาลตำรวจโดยใช้เวลากว่า1ชั่วโมง30นาทีปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นจากเหตุไม่คาดฝันเก่งพุ่งชนดาบตำรวจปิยนันท์ขณะปฏิบัติหน้าที่อำนวยจราจรสงกรานต์ได้รับบาดเจ็บสาหัสเมื่อวันที่16เมษายนที่ผ่านมาแม้จะพยายามใช้เฮลิคอปเตอร์ลำเลียงแต่อาการทรุดหนักต้องปรับแผนใหม่สุดท้ายแพทย์ตัดสินใจเคลื่อนย้ายดาบตำรวจปิยนันท์โดยรถยนต์จากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชมุ่งสู่โรงพยาบาลตำรวจขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้เส้นทางนะครับก็ทางเราจะส่งตัวผู้บาดเจ็บนะครับออกจากลพบุรีโดยเวลาประมาณ10โมงครับแล้วก็ออกทางต่างระดับสิงห์ใต้ใช้ถนนสายเอเชียครับแล้วก็ขึ้นโทเวไปลงโรงพยาบาลตำรวจครับถ้าประชาสัมพันธ์ให้คนใช้เส้นทางทุกคนนะครับก็ถ้าเห็นรถตำรวจทางหลวงหรือว่าที่มีสัญญาณไฟฟ้าก็กรุณาให้ทางนะครับแพทย์เผยอาการล่าสุดยังวิกฤตในช่วงเคลื่อนย้ายยอมรับมีความเสี่ยงต้องประเมินอาการนาทีต่อนาทีเป็นสี่นาทีผ่านแล้วก็ในตอนนี้ก็คือหมอไปสแกนสมองตัวสมองเนี่ยบวมขึ้นเยอะกว่าเดิมเยอะเลยก็คือมันเป็นผลที่ตามมานะฮะจากการเกิดสมองกระทบกระเทือนจากความเสี่ยงสมองบวมขึ้นเยอะตอนนี้ก็คือมันกดดันสมองอยู่นะฮะแล้วล่าสุดคนไข้ตอนนี้ก็คือซึมเยอะนะฮะมีความดันโลหิตสูงทั้งหมดก็คือไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนนี้ความดันเนี่ยหมอใช้เครื่องกระตุ้นอยู่ระหว่างที่อันนี้คุณหมอจากโรงพยาบาลตำรวจเนาะก็จะมาช่วยดูแลในเรื่องตอนการเดินทางไปที่โรงพยาบาลตำรวจแต่ระหว่างเดินทางหมอบอกเลยว่าอาจจะมีโอกาสที่แย่ลงได้แย่ลงจนถึงขนาดหัวใจเต้นได้เลยนะระหว่างที่เดินทางไปที่โรงพยาบาลในตอนนี้อาการยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่พวกหมอก็พยายามประคับประคองอย่างเต็มที่มันเป็นผลที่มันเป็นผลผลผูกที่ต่างมาจากตั้งแต่ก่อนแรกรวมกับระบบอื่นที่เขาบาดเจ็บมีหลายระบบก็ยิ่งทำให้เขาแย่ลงกันแต่ว่าเราก็ยังคุณหมอก็จะดูแลอย่างเต็มที่นั่นแหละตอนที่เดินทางอยู่ในรถแต่มันจะมีโอกาสเกิดเหตุอะไรที่เราไม่คาดฝันอยู่มาได้ตลอดถึงแม้ว่าทางตำรวจเขาจะเคลียร์ทางอะไรไม่ได้ตลอดโอเคครับระหว่างทางนี้ผมพยายามแก้ไขตัวมีผลเลือดที่ปกติว่าเล็กน้อยหมอกำลังเอาเลือดเอาพวกสารประกอบของเลือดมาใส่เพิ่มเติมนะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่ายังมีโอกาสที่จะแย่ลงนะแต่เราก็พยายามประคับประคองอย่างเต็มที่ให้ไปถึงที่หนูถึงที่นู่นอย่างปลอดภัยก่อนในช่วงนี้ในตอนนี้เลยโอเคประมาณนี้ขอบคุณหมอด้วยนะคะเดี๋ยวดูให้เต็มที่ก่อนว่าที่อาจารย์ท่านบอกครับว่าอุบัติเหตุรุนแรงมากแล้วก็บาดเจ็บหลายอวัยวะแต่เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวผมจะดูแลอย่างเต็มที่ปฏิบัติการเคลื่อนย้ายดาบตำรวจปิยนันท์เริ่มต้นเมื่อเวลา10นาฬิการถฉุกเฉินโรงพยาบาลตำรวจนำดาบตำรวจปิยนันท์พร้อมทีมแพทย์เคลื่อนออกจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราชโดยมีขบวนรถตำรวจทางหลวงนำและประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือช่วยเปิดทางโดยใช้เส้นทางออกต่างระดับสิงห์บุรีใต้ไปทางถนนสายเอเชียมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพขึ้นโทเวหน้าโรงกษาปก่อนต่อทางด่วนลงถนนเปิ่นจิตปลายทางโรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลา 10:20 นาทีขบวนรถฉุกเฉินเข้าเขตรอยต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยากระทั่งเมื่อเวลา 10:55 นาทีขบวนรถฉุกเฉินเคลื่อนถึงนวนครและเมื่อเวลา 11:20 นาทีขบวนรถดาบตำรวจปิยนันท์เคลื่อนมาถึงปลายทางโรงพยาบาลตำรวจโดยใช้เวลารวมประมาณ1ชั่วโมง30นาทีทีมเจ้าหน้าที่ร่วมขบวนขอบคุณประชาชนรับกดดันทุกนาทีเพราะมีผลต่อชีวิตมาจากลพบุรีครับตอนที่ความยากของการเดินทางมาถึงที่นี่เป็นยังไงบ้างก็จะเป็นเรื่องของถนนมากกว่าครับเขาเรียกทางต่างระดับมีหลุมมีบ่ออะไรเงี้ยครับในเส้นทางเป็นยังไงบ้างครับประชาชนให้ความร่วมมือมากน้อยแค่ไหนยังไงบ้างเรียกว่าให้ความร่วมมือดีเลยครับดีเรียกว่าดีมากเลยครับน่าจะได้รับการประชาสัมพันธ์ที่ดีมานะครับก็มีเห็นในรูปของขบวนอะไรเงี้ยว่าเอ้ยเป็นรถฉุกเฉินนะ
ก็มีการหลบซ้ายให้นะครับไม่กีดขวางไม่อะไรครับจริงๆตอนแรกโปรแกรมวางไว้ยังไงบ้างครับว่าจะต้องเดินทางจากต้นทางมาที่ปลายทางเนี่ยจะใช้เวลาสักแค่ไหนยังไงคือที่คุยกันในทีมก็คือตั้งเป้าไว้คือไม่เกิน2ชั่วโมงแต่ก็ไม่เกินครับประมาณชั่วโมงครึ่งพอฝ่าครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ดูแล้วเนี่ยเป็นส่วนของการที่ในส่วนไหนยังไงทําให้เราเรียกว่าต้องเรียกว่าให้การให้ความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่แต่ละท้องที่ประชาชนบนท้องถนนนะครับแล้วก็หน่วยงานหลายๆหน่วยงานที่อำนวยความสะดวกในตามเส้นทางไม่ว่าจะเป็นจุดกลับรถทางแยกไฟแดงก็คือมีการอำนวยการจราจรตลอดเส้นทางเลยครับถ้าเป็นตามเวลาปกติเนี่ยถ้าไม่ได้มีการเปิดทางหรืออำนวยความสะดวกแบบนี้มันจะใช้เวลาสักแค่ไหนยังไงเกิน2ชั่วโมงแน่นอนครับต้องมี2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเพราะระยะทางมัน100กว่าแล้วการที่ชาวบ้านให้ความร่วมมือเนี่ยมันให้ความร่วมมือจากเห็นรถทางหลวงเป็น10,000หรือว่าให้ความร่วมมือจากโซเชียลที่มีการเผยแพร่ว่ามีการเคลื่อนย้ายต้องสําหรับตัวผมนะผมมองว่าอย่างคนในลพบุรีนะที่ผมไปเจอก็คือรู้กันหมดว่าวันนี้เราจะมีการพาพี่ดาบเนี่ยกลับมารักษาที่กรุงเทพคือก็เรียกว่าให้ความร่วมมือที่ดีเลยแล้วก็ทั้งผ่านทางสื่อผมว่าน่าจะเป็นผ่านทางสื่อมากกว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ก็อาจจะเป็นในส่วนนึงส่วนเล็กๆนะครับว่าเอ้ยเห็นเป็นรถเจ้าหน้าที่ก็เลยหลบผมมองว่าเป็นแบบนี้มากกว่าเพราะว่าแต่ละคันเลือกที่จะหลบก่อนที่จะเจอเจ้าหน้าที่แสดงว่าประชาชนส่วนใหญ่ตลอดเส้นทางเนี่ยรับรู้ได้ถึงว่าเป็นการเคลื่อนย้ายจากนะก็อาจจะก็ส่วนนึงครับแต่ว่าผมมองว่าปัจจุบันเนี้ยคือหลายๆคนคงมองว่าคําว่ารถฉุกเฉินนะครับก็คงจะให้ความสําคัญมากขึ้นกว่าเมื่อก่อนนะครับพอเห็นเป็นรถฉุกเฉินเนี่ยมีรถพยาบาลมีเจ้าหน้าที่ตํารวจอำนวยความสะดวกเนี่ยผมมองว่าเขาอาจจะมองว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างน่าจะหนักน่าจะต้องใช้เส้นทางที่เร่งด่วนนะครับประมาณนี้ระหว่างที่มีการเคลื่อนย้ายน้องดาวราวกับตอนนี้ดูแล้วอะไรประสบความสำเร็จเท่ากันหรือว่าพอๆกันผมเรียกว่าเหมือนกันเลยครับตอนน้องชาวลาวผมก็ไปร่วมอำนวยความสะดวกมาก็ได้รับความอำนวยความสะดวกจากประชาชนแบบนี้เลยนะครับเรียกว่าให้ความร่วมมือไปทั้งประชาชนภาคเอกชนภาครัฐทั้งหมดเลยครับครับกลัวเหมือนช่วงที่พาพี่ดับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ครับทั้งเจอในเรื่องของความกดอากาศแล้วอากาศที่หนักกลัวระหว่างทางอาจจะแบบเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาอะไรอย่างงี้มากกว่าแต่เรียกว่าพี่แกก็สู้แบบไม่มีอุบัติเหตุระหว่างทางเลยขณะที่ต้นสังกัดพร้อมดูแลในทุกเรื่องส่วนในแง่คดีความยึดตามกฎหมายในเบื้องต้นก่อนนะครับเราใช้เวลาในการเดินทางเนี่ย1 ชั่วโมง 30 นาทีนะครับซึ่งเร็วมากนะครับด้วยความเร็วประมาณ100 กิโลเนื่องจากการเคลื่อนย้ายเนี่ยจะใช้ความเร็วสูงก็ไม่ปลอดภัยระหว่างทางทั้งหมดเนี่ยเส้นทางที่เราผ่านไม่ว่าจะเป็นต่างระดับใดก็ตามหรือเส้นใดก็ตามในสายเอเชียนะครับมุ่งหน้ามาสู่โรงพยาบาลตำรวจเนี่ยนะครับต้องกราบขอบพระคุณผู้ใช้ทางครับประชาชนทุกท่านเพื่อนพี่น้องทุกท่านครับที่ให้ความอุปถัมภ์กับดาบตำรวจปิยะนันท์หรือดาบต้านะครับผมคิดว่าถ้าดาบต้ารับรู้ได้ก็คงจะมีความสุขมากแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจนะครับให้เขาได้ต่อสู้ต่อไปนะซึ่งวันนี้อาการโดยทั่วไปเนี่ยก็ยังทรงตัวอยู่นะครับอาจจะมีอาการสมองบวมบ้างส่วนที่โครงหักขาหักนั้นอาจจะเป็นเรื่องหลังนะครับที่หมอจะเข้าไปดำเนินการนะครับวันนี้เข้าได้มาถึงมือแพทย์แล้วเนี่ยผมมั่นใจว่าหลังนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นเข้าสู่กระบวนการการรักษานะครับผมขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับทั้งโรงพยาบาลอันตรายมหาราชแล้วก็โรงพยาบาลตำรวจนะครับผมนั้นในฐานะควบคุมทั้งโครงการพระราชบัญญัติและโครงการจราจรนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าที่ผมมาเนี่ยนะครับมาด้วยตนเองเนี่ยแล้วก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมเพื่อให้เขารู้ว่าแม้เขาจะเป็นดาบตำรวจเนี่ยนะครับก็มีความสำคัญนะครับไม่ยิ่งหย่อนกว่าในพลนะครับทุกขั้นที่เป็นตำรวจนะครับพ่อผมเป็นตำรวจทางหลวงก็ยิ่งทำให้ผมรู้สึกว่าวันนี้ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่นะครับการเคลื่อนย้ายครั้งนี้มันได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเนี่ยเนื่องจากเป็นเพราะว่าเห็นขบวนตำรวจเยอะหรือว่าเป็นเพราะพลังโซเชียลหรือว่าสื่อที่มีการรับรู้ล่วงหน้าต้องบอกว่าเมื่อคืนนี้นะครับผมเองเนี่ยไม่ได้ท่องโซเชียลมานานแทบทุกเพจนะครับแทบทุกเฟซบุ๊กที่เป็นเพื่อนผมนะครับหรือเพื่อนใครก็ตามเปิดมาก็เห็นเลยนะว่าทุกคนขอความร่วมมือนะครับในการเปิดทางถ้าเห็นรถตำรวจทางหลวงผมถึงบอกเมื่อคืนนี้ให้สัมภาษณ์จสร้อยนะครับว่าไม่ได้หมายความว่า
ตำรวจนั้นมีความสำคัญกว่าประชาชนแต่ทุกครั้งที่มีลักษณะอย่างนี้ในการนำหัวใจนะครับไปสู่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งผมก็นั่งรถไปเองเหมือนกันก็จะเห็นว่าการร่วมมือของประชาชนนั้นมีสูงมากก็ทำให้เห็นว่าสังคมไทยนั้นน่าอยู่นะครับมีความเอื้ออาทรมีความรักแล้วก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันนะครับกระจายออกไปไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดนะครับการเปิดทางทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สะท้อนกลับมาสู่ตำรวจทุกคนนะครับที่จะต้องทำงานต่อไปนะครับไม่ว่าจะมีสถานการณ์ใดไม่ว่าจะถูกสิ่งใดเข้ามากระทบนะครับเรายังต้องทำงานต่อไปครับเรื่องสวัสดิการอะไรต่างๆตรงนี้เป็นยังไงบ้างครับที่ทางดาบตำรวจจะได้รับหรือว่าต้องดูแลหลังจากนี้ครับก็เรามีกองทุนเงินสวัสดิการนะครับแล้วก็มีเงินช่วยเหลือชมรมแม่บ้านตำรวจเงินช่วยเหลือสมาคมแม่บ้านตำรวจนะครับเงินช่วยเหลือมูลนิธิบุญญจินดานะครับกองทุนสวัสดิการกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับกรณีบาดเจ็บสาหัสเงินช่วยเหลือและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นเบื้องประเด็นความชอบนะครับกรณีต่างๆซึ่งต้องบอกครับในทุกมิติถ้าดาบตำรวจปิยะนันท์จะต้องได้ทุกเรื่องครับนะครับตอนนี้เราก็จัดสถานที่ให้กับญาติพักนะครับอยู่ด้านบนนะครับใกล้ๆกับที่ผู้ป่วยอยู่นะครับเพื่อง่ายต่อการเยี่ยมนะครับเรื่องของคดีตรงนี้เราจะดำเนินการยังไงบ้างครับเท่าที่พอมีข้อมูลอยู่ในส่วนของคดีนะครับก็เป็นหน้าที่ของตำรวจภูธรนะครับซึ่งรับคดีไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็แจ้งข้อหาไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็สู่ขั้นตอนของการพิจารณาต่อไปว่าการฟ้องนั้นชัดเจนครับข้อหาขับรถประมาทนะครับเป็นเหตุให้ผู้อื่นอันตรายสาหัสนะครับซึ่งแพทย์จะต้องลงความเห็นนะครับแล้วพนักงานสวนก็จะเรียกมารับทราบข้อกล่าวหานะครับสิ่งเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายครับไม่มีอะไรที่พลิกแพงหรือว่าเปลี่ยนอย่างนี้ครับทีมแพทย์เผยแนวทางการรักษาดาบตำรวจปิยนันท์ครับก็ตั้งแต่ที่ได้รับเกิดอุบัติเหตุนะครับก็ทางผู้ป่วยเองเนี่ยก็คือมีอาการเลือดออกในสมองนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการอื่นร่วมด้วยนะครับก็คือมีอาการบาดเจ็บของกระดูกที่กระโหลกศีรษะด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วนของอาการบาดเจ็บของกระดูกที่แขนนะครับแล้วก็อาการบาดเจ็บที่อยู่ในช่องอกนะครับก็เมื่อวานเราก็ได้ทำการประเมินคนไข้ตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เห็นว่าสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็เลยได้ทำการเคลื่อนย้ายคนไข้เนี่ยมาที่โรงพยาบาลตำรวจในช่วงเช้านะครับแต่ว่าในช่วงเช้าเองก็อาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยนะครับก็คือในช่วงระหว่างที่ก่อนที่จะเริ่มเคลื่อนย้ายนะครับแต่ว่าเราก็ทำการเตรียมผู้ป่วยนะครับให้ปลอดภัยที่สุดนะครับให้เหมาะสมกับการเคลื่อนย้ายครับทราบว่าเมื่อคืนเนี่ยมันมีการผ่าตัดเนี่ยหลังจากผ่าตัดเป็นไงบ้างอาการของผู้ป่วยตอนนี้หลังผ่าตัดผู้ป่วยก็ยังมีอาการทรงตัวอยู่ครับก็อาการยังมีอาการทรงตัวอยู่แต่ว่าในการผ่าตัดก็คือเป็นการที่ช่วยชีวิตในเบื้องต้นนะครับแล้วก็นำเลือดที่ออกอยู่ในสมองเนี่ยออกนะครับเพื่อลดอาการบวมของสมองครับตอนนี้อาการโดยรวมสามารถรับรู้หรือว่ายังไม่รู้สึกตัวฮะหลังจากผ่าตัดแล้วในส่วนนี้ตอนนี้คนไข้ยังไม่รู้สึกตัวนะครับแต่ว่าในการรักษาต่อไปหลังจากนี้ตอนนี้ก็ท่านในแพทย์ใหญ่สวแปดนะครับท่านก็เมื่อกี้ที่มาถึงโรงพยาบาลเราส่งผู้ป่วยเนี่ยไปทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหลังจากนี้เนี่ยทางท่านในแพทย์ใหญ่ก็จะวางแผนครับการรักษากับทางแพทย์ศัลยแพทย์ระบบประสาทต่อไปครับมีการประเมินถึงขั้นว่าจะต้องผ่าตัดรอบ2รอบ3หรืออะไรนี่มั้ยท่านก็คงต้องรอผลจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ด้วยครับตอนเช้าที่หลังจากที่มาถึงโรงพยาบาลครับถ้าพูดภาพรวมอีกครั้งนึงนะโดยรวมแล้วตอนนี้ถือว่าอยู่ในอาการปลอดภัยมั้ยคนไข้อาการคงที่ครับแล้วในส่วนอื่นเนี่ยก็คงคิดว่าต้องรอให้ทางศัลยแพทย์ระบบประสาทนะครับก็เป็นผู้ประเมินหลังจากนี้ต่อไปครับสิ่งที่ทีมแพทย์กังวลอยู่ตอนนี้พอจะบอกเป็นสังเขปได้ไหมท่านคือจริงๆแล้วก็เป็นอาการเป็นความการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับก็คิดว่าอาการเนี่ยก็คือมีผลกระทบกับหลายส่วนนะครับโดยเฉพาะเรื่องสมองนะครับแล้วก็ในอาการที่เป็นอาการผิดปกติส่วนอื่นด้วยนะครับก็ในการรักษาปกติก็เป็นหลักเบื้องต้นทางการแพทย์อยู่แล้วนะครับก็เราก็จะเริ่มลำดับความสำคัญในสิ่งที่มีผลกับตัวระบบหัวใจกับระบบหายใจของคนไข้ก่อนนะครับหลังจากนี้เองเนี่ยแล้วก็เรียงลำดับความสำคัญแล้วก็
ทําการรักษาตามรูปแบบตามแบบแผนอยู่แล้วครับผมเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะสมองที่ได้รับผลกระทบเนี่ยครับตอนนี้คงยังไม่สามารถลงความเห็นได้ครับก็ผมคิดว่าคงต้องรอให้ศัลยแพทย์ระบบประสาทแล้วก็ดูจากเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ที่เพิ่งมาถึงด้วยครับล่าสุดดาบตำรวจปิยนันท์ถูกส่งตัวมารักษาตัวอยู่ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น3หอผู้ป่วยวิกฤตของโรงพยาบาลตำรวจภายใต้การดูแลของทีมแพทย์พยาบาลอย่างใกล้ชิดโดยได้ทำการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำอย่างละเอียดทั้งหมดพบว่าดาบตำรวจปิยนันท์มีเลือดออกในสมองด้านซ้ายกะโหลกใบหน้าแตกกระดูกเบ้าตาแตกกระดูกซี่โครงด้านซ้ายซี่ที่3หักกระดูกหน้าแข้งขาด้านขวาหักและต้องเข้าผ่าตัดด่วนเนื่องจากมีเลือดออกในสมองด้านซ้ายเพิ่มโดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทุกระบบมาร่วมดูแลอย่างใกล้ชิดขณะที่ทุกแรงใจทั่วไทยส่งตรงถึงดาบตำรวจปิยนันท์ภาวนาขอให้ผ่านพ้นห้วงวิกฤตและปลอดภัยจากอุบัติเหตุใหญ่ในครั้งนี้